ดูยังไงว่าคนไหนรักจริงหวังแต่งแล้วครับผมให้ทิปคุณง่ายๆเลยนะสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus เจอกันครั้งแรกผู้ชายยังไม่คิดเรื่องแต่งงานไม่คิดเรื่องคอมมิตไม่เคยคิดเลยนะสมองผู้ชายเวลานัดเดทผู้หญิงหรือว่าเจอกันช่วงแรกผู้ชายจะแค่เข้าไปดูเท่านั้นว่าคนคนนี้เป็นอะไรได้ในชีวิตเขาเป็นเพื่อนได้ไหมเป็นแฟนได้ไหมเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนร่วมงานหรืออะไรเขาจะคิดอยู่แค่นั้นเขาจะปลื้มคุณแต่เขาไม่ได้คิดไปไกลแต่ผู้หญิงอะเดทแรกไปถึงคิดไกลแล้วบางทีอุ้ยคนนี้แหละใช่แล้วคนนี้จะต้องคอมมิตคนนี้แหละจะมีลูกแฝดคนนี้จะมีบ้านขาวหมาตัวกับเราโอ้โหนะครับดังนั้น2 mindset นี้จะไม่เท่ากันคุณจงปรับ mindset ลงมานะครับเจอใครอย่าเพิ่งไปคิดเรื่องมโนจะแต่งงานแต่งกันเข้าไปดูว่าเขาเป็นอะไรในชีวิตเราคนจะมีอยู่2ประเภทนะพัฒนาได้กับพัฒนาไม่ได้พัฒนาได้คืออยู่แล้วกราฟมันจะค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆทำกิจกรรมร่วมกันมีความผูกพันนี่ฮะเปิดตัวสังคมอะไรแบบนี้อันนี้พัฒนาได้แต่ถ้าเข้าไปแล้วรับหล่อหล่อคุยกับผู้หญิงหลายคนแช่อยู่แค่นี้มีเช็คหายหัวอะไรแบบนี้อันนี้เรียกพัฒนาไม่ได้พวกพัฒนาไม่ได้อย่าไปยื้อนะไร้ประโยชน์แต่พวกพัฒนาได้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสามารถจะเล่นเป็นตามสเต็ปไปเรื่อยๆแต่งงานได้หมดทุกคนเพราะมันเป็นพวกเขาเรียกว่าตลาดที่สามารถมันเติบโตได้นะครับถ้าคุณทำเป็นและอยากรู้ว่าทำเป็นยังไงลองเรียนคอร์ส New อยู่เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ดูสัก1 รอบในความรักไม่ว่าใครเข้ามาในชีวิตคุณจะอ่านออกดูคนเป็นและคนไหนพัฒนาได้คุณจะจับไปถึงจุดที่คุณต้องการได้รับประกัน